อีกเรื่องหนึ่งนะเทวปุตตะจริยาในชาตินี้เป็นเทวดาบ้างนะเป็นเดรัจฉานก็เป็นมาแล้วเป็นงูเป็นนาคเป็นช้างเป็นกระบือมาตลอดมาเป็นคนจันทานเป็นพระราชาอันนี้มาเป็นเทวดาบ้างอีกเรื่องหนึ่งในการเมื่อเราเป็นเทพบุตรชื่อว่าธัมโมเป็นเทพบุตรที่มีอนุภาพมากมีฤทธิ์มากมีบริวารมากเป็นผู้อนุเคราะห์แก่โลกทั้งปวงก็คือเป็นผู้ที่มีใจกรุณาต่อโลกทั้งปวงเราชักชวนให้มหาชนสมาทานกุศลกรรมบท10ประการเที่ยวไปยังบ้านและนิคมมีมิตรสหายมีบริวารชนนะก็แสดงว่าเป็นเทวดาที่ไปเที่ยวสั่งสอนให้พวกมนุษย์ทั้งหลายสมาทานอยู่ในกุศลกรรมบท10ประการในการนั้นก็มีเทพบุตรลามกนะเทพบุตรใจบาปอีกคนหนึ่งเป็นผู้ตรณีแสดงอกุศลกรรมบท10ประการแม้เทพบุตรนั้นก็เที่ยวไปในแผ่นดินนี้มีมิตรมีสหายมีบริวารเราทั้งสองนะเราเป็นธรรมวาทีเทพบุตรส่วนเทพบุตรองค์นั้นก็เป็นอธรรมวาทีเทพบุตรเป็นข้าศึกแก่กันและกันมันน่าคิดเหมือนกันนะว่าเทวดาเนี่ยนะเทวดาคนหนึ่งมาสอนให้เว้นจากการฆ่าสัตว์เทวดาอีกคนหนึ่งบอกต้องฆ่ามาเส้นสวงเราอะนะเชื่อเทวดาไหนดีทีนี้ก็อย่างว่านะพวกคนชั่วก็นับถือเทวดาชั่วอะไรพวกคนดีก็นับถือเทวดาดีมันเป็นไปตามธาตุทีนี้มีอยู่วันหนึ่งเราทั้งสองเนี่ยนะเทวดานั่งรถสวนทางกันมารถเนี่ยชนของกันและกันที่แอกรถเรียกว่ารถชนกันเลยนะกระทบกันยังไม่ได้ชนแบบอุบัติเหตุอะไรการทะเลาะวิวาทอันพึงกลัวย่อมเป็นไปแก่เทพบุตรทั้งสองผู้ประกอบด้วยกัลยาณธรรมและบาปธรรมเกิดขึ้นว่ารถชนรถเนี่ยสงครามแน่มหาสงครามปรากฏแล้วเพื่อต้องการจะให้กันและกันหลีกทางพระโพธิสัตว์ก็บอกว่าถ้าเราพึงโกรธเคืองอธรรมเทพบุตรนั้นถ้าเราพึงทำลายทบะถ้าเราพึงทำลายตบะคุณเราพึงทำอธรรมเทพบุตรนั้นพร้อมทั้งบริวารให้เป็นดุจธุลีได้สมมติถ้าท่านโกรธนะท่านจะทำให้พวกนั้นทั้งหมดเป็นฝุ่นหมดเลยแต่เพื่อจะรักษาศีลเอาไว้เราจึงระงับความปรารถนาแห่งใจคือความโกรธเสียพร้อมทั้งบริษัทได้หลีกทางให้แก่อธรรมวาทีเทพบุตรเรียกว่าหลีกทางให้เลยนะเรียกว่ายอมให้คนชั่วชนะไปเถอะพร้อมกับเมื่อเราหลีกออกจากทางทำการระงับจิตได้แผ่นดินก็ให้ช่องแก่อธรรมเทพบุตรในขณะนั้นชะนี้แลที่พระองค์เล่าว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งนะพระเทวทัตถูกแผ่นดินสูบพระภิกษุก็มาสนทนากันพระพุทธเจ้าก็บอกว่าพระเทวทัตถูกแผ่นดินสูบไม่ใช่ชาตินี้เท่านั้นแม้ในอดีตก็ถูกแผ่นดินสูบเหมือนกันพระองค์ก็ยกเรื่องนี้ขึ้นไปเล่าเรื่องราวในอรรถกถามีเล่าว่าบทว่าธัมโมนามะมหายักษ์โขเนี่ยนะคือเทพบุตรนั้นมีอนุภาพมากชื่อว่าธรรมะเรียกว่าธรรมะเทพบุตรสัพพโลกานุกรรมปโกเป็นผู้มีอนุเคราะห์โลกทั้งปวงด้วยกรุณาด้วยมหากรุณาไม่ทำการแบ่งแยกนะพระโพธิสัตว์อยู่ด้วยใจที่เป็นกรุณามุ่งที่จะบำบัดความทุกข์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายมุ่งที่จะปลดเปลื้องให้สัตว์ทั้งหลายพ้นจากความทุกข์ก็หมายความว่าถ้าสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในความชั่วจริงอยู่ตอนทำชั่วดูเหมือนสนุกดูเหมือนมีความสุขแต่ว่ากรรมสมาทานที่เป็นอกุศลตอนทำนี่สุขสบายทำนี่ดูเหมือนสบายแต่ว่าผลแห่งการกระทำนั้นเดือดร้อนเร่าร้อนเดือดร้อนลำบากหัวใจของพระโพธิสัตว์ที่มีกรุณามุ่งปรารถนาที่จะให้เขาเหล่านั้นพ้นไปจากความทุกข์ทีนี้กรุณาของท่านก็ไม่ได้แบ่งแยกว่านี้เป็นพวกเรานั้นเป็นพวกของคนอื่นนั้นเป็นผู้นับถือเรานี้ไม่นับถือเราเป็นต้นกรุณาของท่านก็เป็นไปในสัตว์โลกโดยไม่ทำการแบ่งแยกเลยแท้จริงครั้งนั้นพระโพธิสัตว์บังเกิดเป็นเทพบุตรชื่อว่าธรรมะเทพบุตรธรรมะก็คือกุศลกรรมบท10นะเทพบุตรที่เคร่งครัดในกุศลกรรมบท10ธรรมเทพบุตรนั้นตกแต่งด้วยเครื่องประดับอันเป็นทิพย์ขึ้นทิพย์พรสแวดล้อมไปด้วยหมู่นางเทพอัปสร
เมื่อมนุษย์ทั้งหลายบริโภคอาหารในเวลาเย็นแล้วก็นั่งสนทนากันอย่างเป็นสุขที่ประตูเรือนวันนั้นเป็นวันอุโบสถ15ค่ำประดิษฐานอยู่บนอากาศที่เรียกว่าเทวดานี่มาปรากฏตัวบนอากาศในบ้านนิคมราชธานีชักชวนมนุษย์ทั้งหลายให้ตั้งอยู่ในกุศลกรรมบท10ประการว่าท่านทั้งหลายจงเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการประพฤติผิดในการเว้นจากพูดคำเท็จเว้นจากคำส่อเสียดเว้นจากคำพูดคำหยาบเว้นจากพูดคำเพ้อเจ้อเว้นจากความโลภเว้นจากความโกรธกำจัดความโลภกำจัดความโกรธดำรงมั่นอยู่ในสัมมาทิฏฐิบำเพ็ญสุจริตกายสุจริตวจีสุจริต3อย่างจงนับถือมารดาบิดาสมณะพราหมณ์จงอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลท่านทั้งหลายปฏิบัติได้ตามนี้จักมีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าจักมียศยิ่งใหญ่ท่านก็เที่ยวโอวาทเที่ยวสั่งสอนหมู่มหาชนอยู่อย่างนี้ดังที่พระองค์ตรัสว่าเราชักชวนมหาชนให้สมาทานกุศลกรรมบท10เที่ยวไปยังคามนิคมมีมิตรมีบริวารชนนะก็มีผู้ที่ตั้งอยู่ในธรรมมีคนที่ปฏิบัติตามโอวาทคำสอนของท่านมากมายนะเพราะท่านสอนให้เว้นจากอกุศลกรรมบท10ให้รักษาอยู่ในกุศลกรรมบท10ประพฤติสุจริต3นะปฏิบัติอ่อนน้อมนะก็คือเวเรียกว่าอะไรนะประพฤติในกุศลละอกุศลเจริญกุศลแล้วก็ประพฤติจารีตที่ดีงามการเคารพอ่อนน้อมต่อผู้เจริญทั้งหลายทีนี้ตรงกันข้ามก็มีเทพบุตรอีกองค์หนึ่งชื่อว่าอธรรมเทพบุตรอธรรมก็คืออกุศลกรรมบทเรียกว่าเทพบุตรผู้ตั้งมั่นอยู่ในอกุศลกรรมบทเกิดในเทวโลกชั้นกามาพจรบางคนก็สงสัยว่าเอ๊ะคนเลวเกิดในสวรรค์ได้หรือเป็นไปได้ไหมมันเกิดได้ยังไงก็บอกมันก็ไม่มีใครเลวถาวรหรอกมันก็มีทำดีอยู่บ้างเนี่ยนะก็ทำดีบ้างคุณงามความดีก็ให้ผลเป็นสุขแต่อัธยาศัยเลวๆก็ไปตามเล่นงานอีกนะพันเกิดในสุคติโลกสวรรค์ก็ด้วยผลของบุญแต่ว่าไอ้อัธยาศัยเลวๆที่เคยสั่งสมมาก็เป็นอุปนิสัยเพราะฉะนั้นเทพบุตรเหล่านี้บุญก็นำเกิดในสวรรค์พอบุญเหล่านั้นนำเกิดบาปที่เป็นอัธยาศัยอุปนิสัยก็ตามกลุ่มรุมเบียดเบียนอธรรมเทพบุตรนั้นก็เกิดในเทวโลกชั้นกามาพจรอธรรมเทพบุตรนั้นก็ชักชวนสัตว์ทั้งหลายให้ตั้งอยู่ในอกุศลกรรมบท10ประการโดยนายเป็นต้นสอนว่าท่านทั้งหลายจงฆ่าสัตว์จงลักทรัพย์เนี่ยนะแล้วก็แวดล้อมด้วยบริวารใหญ่เที่ยวไปในชมพูทวีปท่านทั้งหลายจงประพฤติผิดในกามท่านทั้งหลายจงพูดเท็จพูดส่อเสียดให้มันแตกร้าวรานกันเป็นต้นเนี่ยนะก็ไม่ใช่น้อยนะพวกที่เป็นอย่างเงี้ยนะถ้าอย่างสมัยใหม่ก็คือถ้าแบบมองแบบภาพเห็นภาพชัดเจนก็คือพวกคนทรงที่สอนให้คนทำอกุศลกรรมบท10ประการเนี่ยนะพวกกลุ่มเหล่านั้นนั่นแหละนะก็อาจจะมีผีแทรกบ้างไม่แทรกบ้างก็จริงบ้างปลอมบ้างก็ว่าไปตามเรื่องตามราวไปฝ่ายเทพบุตรผู้ลามกคนนี้เป็นคนตรณีก็คือเป็นคนริษยาคนอื่นนะเรียกว่าไม่ต้องการให้คนอื่นเป็นเยี่ยงกับตนเพราะฉะนั้นจะต้องสอนให้คนอื่นตกต่ำที่สุดตัวเองจะอะไรนะคนอื่นจะได้ไม่เหมือนกับตนเที่ยวแสดงอกุศลกรรมบท10แม้เทพบุตรนั้นก็เที่ยวไปในแผ่นดินนี้มีมิตรมีสหายแล้วก็มีบริวารอธิบายว่าบทว่าทีเป็นโตทสะปาปเกแสดงอกุศลกรรมบท10คือเที่ยวประกาศชักชวนว่าธรรมะลามก10ประการเขาบอกว่าแต่เขาไม่ได้ใช้ศัพท์นี้นะแต่ว่าอันนี้แสดงในฐานะผู้มีปัญญาเขาสอนนะ เขามีเทคนิคกว่านี้เยอะเขาไม่ได้บอกนี่ความเลว10ประการนะท่านจงไปทำไม่ได้ใช้คำนี้หรอกเขาพูดแบบมีเทคนิคชั้นเชิงสูงมากแต่ว่านี้พูดแบบคนมีสัมมาทิฏฐิก็บอกว่าความเลวลามก10ประการมีปานาติบาตเป็นต้นควรทำเนี่ยนะ ควรทำก็เหมือนกับสมัยใหม่ใช่ไหมโอ้ยมันต้องสงครามมันต้องฆ่าสิเพื่ออะไรเพื่อโลกจะได้สงบจะได้สุขจะต้องกวาดล้างจะต้องเข็นต้องฆ่าโลกจะได้สงบร่มเย็นพวกนี้ครับโอ้ยมีเทคนิคชั้นเชิงก็ดีนะพูดเกลี้ยกล่อมซะคนอื่นเห็นด้วยหมดนะชั้นเชิงในการสอนให้ฆ่าสอนให้ผิดกาเมวิธียั่วยุให้เป็นกาเมให้ธรรมทินนาทานให้คดให้โกงเป็นต้นก็มีวิธีการเยอะแยะไปหมดนะแต่นี่ก็สั่งสอนบอกว่าโอ้เนี่ยถ้าท่านทำอย่างนี้นะทำเป็นต้นสักการะชื่อว่าเป็นอาหารของสัตว์โลกสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะเกิดมาเพื่อเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคเพราะฉะนั้นการฆ่าสัตว์
จะฆ่าอย่างใดอย่างหนึ่งมาบำรุงบำเรอให้ตนอิ่มหมีผีมันก็สบายสุขสำราญทำไปเถอะเพราะว่าพวกสัตว์ทั้งหลายมันเกิดมาเพื่อเป็นอาหารของมนุษย์นะนะคุณจะฆ่าสักเท่าไหร่อะไรสักเท่าไหร่ก็ไม่บาปไม่กรรมหรอกนะก็เพราะฉะนั้นพวกสัตว์ทั้งหลายมันเกิดมาเป็นอาหารของมนุษย์หมูเห็ดเป็ดไก่เป็นต้นเนี่ยนะก็เกิดมาเป็นอาหารของมนุษย์ท่านจะฆ่ามันก็ไม่บาปไม่กรรมอะไรหรอกก็เที่ยวโอวาทสั่งสอนกันอยู่อย่างนี้บทว่าโสเปถะคืออธรรมเทพบุตรนั้นเที่ยวไปในชมพูทวีปนะที่มนุษย์พอจะเห็นพอจะได้ยินก็เที่ยวโอวาทสั่งสอนอธิบายต่อไปว่าสัตว์เหล่าใดทำกรรมดีเป็นผู้หนักในธรรมสัตว์เหล่านั้นเห็นธรรมะเทพบุตรมาอย่างนั้นลุกจากที่นั่งบูชาด้วยดอกไม้ของหอมเป็นต้นพากันสรรเสริญจนล่วงสายตาแล้วก็ยืนประนมมือไหว้กล่าวถ้อยคำของธรรมะเทพบุตรแล้วเป็นผู้ไม่ประมาทบำเพ็ญบุญทำบุญด้วยความเคารพตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีเพราะนับถือเทพยดาดีนับถือเทวดาดีส่วนสัตว์เหล่าใดมีความประพฤติลามกเป็นคนชั่วอยู่แล้วมีการงามหยาบช้าหมายก็ว่าทำแต่ความชั่วด้วยกายวาจาใจเนี่ยนะสัตว์เหล่านั้นฟังถ้อยคำของอธรรมเทพบุตรก็พากันพอใจเป็นอย่างยิ่งประพฤติทำความชั่วยิ่งกว่าเก่าอีกนะเคยฆ่าน้อยก็ฆ่ามากขึ้นเคยขโมยน้อยปล้นน้อยก็ทำมากยิ่งเคยผิดกาเมเล็กน้อยก็เอาจะหนักขึ้นกว่าเดิมจากมิจฉาทิฏฐิน้อยๆก็เสริมเพิ่มไปเรื่อยๆนะสรุปว่าเทพบุตรทั้งสองก็มีวาทะตัวนี้แปลว่าทิฏฐิที่แตกต่างกันตรงกันข้ามกันเป็นข้าศึกของกันและกันเที่ยวไปในโลกด้วยประการฉะนี้สงสารในพวกคนฟังนะเชื่อใครดีนะเนี่ยนะ ก็เหมือนกับยุคนี้เนี่ยนะอุ้ยคนโน้นก็ว่าอย่างหนึ่งไอ้คนหนึ่งก็ว่าอย่างหนึ่งอุ้ยลงจะเอายังไงเคยมีงานบางงานเนี่ยนะก็มีพิธีกรวิทยากรเนี่ยไปสอนธรรมเนี่ยก็เรียกว่าไอ้คนฟังนี่ก็กลุ่มเดิมชุดเดิมนะเช้ามาไอ้คนสอนก็สอนไปอย่างหนึ่งบ่ายก็สอนไปอีกอย่างหนึ่งเย็นก็สอนไปอีกอย่างหนึ่งวันหนึ่งสามรอบอาทิตย์หนึ่งอ่ะคิดดูนะรับข้อมูลที่วิจิตรพิสดารมากคนฟังก็เออฟังไม่รู้จะทำยังไงกันดีนะฟังแล้วงงไปหมดเลยไอ้คนที่จะปฏิบัติเป็นสาระนะพวกนี้ฟังแล้วงงไปหมดแต่ไอ้คนที่มาฟังเออสนุกดีไอ้คนนี้ก็พูดมีเหตุผลไอ้คนนั้นก็พูดไม่เลวนะก็ผ่านไปสบายนะก็มีไอ้คนหนึ่งแบบก็มีวิจิตพิสดารจริงๆยุคนี้เป็นยุคที่โลกอู้อะไรจะวิจิตเท่ายุคนี้ไม่มีอีกแล้วเรียกว่าเพียบพร้อมสมบูรณ์ไปหมดเนี่ยนะนั่นก็สุดแท้แต่ว่าใครถือว่าอะไรเป็นสาระอะไรดีอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นข้อปฏิบัติแต่เชื่อเหอะทุกคนคิดว่าตัวเองกำลังปฏิบัติข้อปฏิบัติไปนิพพานเหมือนกันหมดจะไปจริงหรือไม่ก็ไม่รู้ก็เหมือนถนนบนอะไรนะก็เหมือนกับว่าถนนบนกรุงเทพนี่แหละใครจะคิดว่าตัวเองกำลังไปผิดบ้างนะทุกคนก็ไปถูกกันหมดกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแม้แต่คนทำผิดเขาก็ไม่ได้คิดว่าเขาผิดมีไหมนักโทษทั้งหลายเนี่ยไปถึงก็สารภาพข้าพเจ้าผิดจริงๆเนี่ยนะโรงเรียนเจอแบบนี้บ่อยไหมขึ้นโรงขึ้นศาลบอกทุกคนมาสารภาพผิดนะหมายความว่าจำเลยทั้งหลายขึ้นเมื่อไหร่ก็สารภาพผิดกันหมดผิดจริงตั้งใจเขามีเขาหาว่านะเขาว่าผมเป็นเขาหาว่าผมเขาหาว่าผมทั้งนั้นแหละนะผมทำไม่รู้เขาหาว่าผมเป็นอย่างนั้นนะก็มีใครคิดว่าตัวเองผิดบ้างเพราะนี้ก็เหมือนกันอย่างเนี้ยธรรมวาทีเทพบุตรกับธรรมวาทีเทพบุตรทั้งคู่ก็เป็นเทวดามาทั้งคู่เชื่อใครดีใช่ไหมก็มีแต่ว่า มันประกาศธาตุแท้อยู่ลึกๆแล้วว่าแนวโน้มของเราเนี่ยจะเป็นกลุ่มไหนใช่ไหมพวกคนที่ฟังอ่ะนะถ้าแนวโน้มเป็นคนนักฆ่าอยู่แล้วเป็นต้นแนวโน้มที่จะล่วงอกุศลกรรมบถอยู่แล้วก็แสดงว่าใจจริงๆลึกๆแล้วเอ็นไปหาอธรรมเทพบุตรถ้าหากว่าใจพื้นฐานลึกๆเป็นคนที่สรรเสริญกุศลกรรมบถพวกเหล่านี้ก็มาหาธรรมวาทีเทพบุตรเนี่ยนะอย่างสมัยใหม่ก็เหมือนกันคนที่มีอัธยาศัยน้อมไปจะเชื่ออะไรก็ได้ขอที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าตรวจสอบศึกษาขอให้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าน้อมไปเพื่อที่จะศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนั้นก็น้อมไปจะเชื่อจะเลื่อมใสอยู่แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งบอกมันยากนะมันยากไปมันลึกซึ้งมันอุ้ยสารพัดหาข้ออ้างก็แสดงว่าไม่เอาดีกว่าเหมือนกันบอกอะไรนะบางคนก็เลยทงถึงขนาดว่าถ้าเรียนพระไตรปิฎกแล้วจะเพี้ยนใช่ไหมยังก็ว่าไม่เรียนแล้วจะดีอย่างนั้นแหละสรุปว่าเทพบุตรทั้งสองคนเนี่ยนะก็เที่ยวโอวาทสั่งสอนประชาชนก็นับถือกันเรียกว่าก็อย่างว่านะ
ผู้ที่แสดงเช่นใดก็จะมีบริวารตามสมควรแก่บริษัทนั้นๆพูดอะไรก็ได้จะต้องมีคนฟังเนี่ยนะยังคิดดูนะรายการถ้าสังเกตดูนะหมุนในวิทยุในเห็นนะจะพูดอะไรก็ได้ออกไปจะต้องมีคนฟังให้พูดผิดพูดถูกพูดสรรเสริญอะไรก็ได้พูดเรื่องหมูม้ากาไก่เรื่องเห็ดเรื่องอาหารเรื่องสารพัดอย่างดินน้ำไฟลมอากาศเรื่องโลกฟ้ามหาสมุทรใต้พิภพเรื่องดินน้ำไฟลมมีคนฟังให้ทั้งหมดแสดงว่าตามอัธยาศัยของนั้นๆเรียกว่าจะมีบริษัทนั้นๆเป็นผู้ฟังพระองค์ก็ตรัสนะว่าผู้ฟังเนี่ยตามสมควรแก่บริษัทว่างั้นเถอะผู้ที่เรียกว่าผู้แสดงก็ตามสมควรแก่ผู้ฟังผู้ฟังก็ไปเลือกเอาประเภทธาตุมันใกล้เคียงกันเอาของพวกเรานี่ก็แสดงว่าธาตุใกล้ๆกันแต่ว่าอย่าลืมว่าธาตุมันแบ่งได้อ้าวมันสลับธาตุได้ธาตุมันกลับกลายได้ใช่ไหมหมายว่าช่วงนี้ว่ามีธาตุเหมือนกันเมื่อก่อนงั้นน่ะก็เรียนอะไรนะธาตุแบบจริยาปิฎกเหมือนกันก็มารวมกันเนี่ยแต่มันแปรธาตุได้ก็ไปคิดอะไรมากอันนี้พูดกลับมาในเรื่องเก่าเมื่อเวลาผ่านไปอยู่มาวันหนึ่งรถของเทพบุตรทั้งสองก็มาประจันหน้ากันบนอากาศบริวารของเทพบุตรทั้งสองก็ถามกันและกันว่าพวกท่านเนี่ยเป็นของใครท่านเนี่ยเป็นของพวกของใครว่างั้นเรียกว่าบริวารใครต่างก็ตอบว่าเราเป็นของธรรมะเทพบุตรเราเป็นของอธรรมเทพบุตรทั้งสองฝ่ายก็หลีกจากทางรถของธรรมะเทพบุตรอธรรมเทพบุตรก็เผชิญหน้ากันงอนรถกับงอนรถก็ชนกันเข้าว่างั้นนะงอนเนี่ยนะงอนรถงอนพูดยากนะแสดงว่าหัวรถมันชนกันก็แล้วกันทั้งสองฝ่ายก็โต้เถียงกันเพื่อจะให้อีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องหลีกออกจากทางว่าท่านจงหลีกรถของท่านออกไปนอกทางฝ่ายอีกฝ่ายก็บอกว่าจงหลีกให้เราเหมือนกันสรุปมีแต่คนใหญ่เลยนะมีแต่คนใหญ่ใครจะหลีกให้ใครละกันนี้พวกบริวารทั้งสองก็เห็นนายเนี่ยหน้าดำคร่ำเครียดกันแล้วก็ชักอาวุธกันละเตรียมอาวุธทำศึก ที่พระองค์เล่าว่าเราทั้งสองนั่งรถสวนทางกันมารถชนรถของกันและกันที่แอกรถการทะเลาะวิวาทอันน่าสะพึงกลัวย่อมเป็นไปแก่เทพบุตรทั้งสองผู้ประกอบด้วยกัลยาณธรรมและบาปธรรมมหาสงครามปรากฏแล้วเพื่อจะให้กันและกันหลีกออกจากทางเพื่อต้องการจะหลีกจากทางเนี่ยนะเรื่องไม่ได้ดูใหญ่โตอะไรเนี่ยนะแต่เชื่อเหอะกิเลสนะมันยิ่งใหญ่จริงๆสักพักหนึ่งก็เห็นอะไรนะปากีสถานกับไออินเดียทะเลาะกันเรื่องไอ้แคว้นแคชเมียร์เนี่ยนะมันก็โอ้ยก็อยู่นั่นแหละถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่เลิกไม่ราไม่เลิกไม่รามาตั้งแต่นมนานเต็มทีแล้วเพื่อจะแย่งไอ้แคว้นแคชเมียร์เนี่ยเข็นฆ่ากันมหาปลายตายกันแต่ภาพเขาก็ถ่ายนะอืดจริงๆเลยนะมันอืดแบบอะไรนะแบบสัตว์ตายเยอะๆนะมันก่อนดูอะไรนะพวกสงครามญี่ปุ่นที่เมืองจีนนะอันนี้เย็นๆดูไอ้ของอินเดียกับปากีอังกฤษกับอินเดียเนี่ยนะโอ้ยขึ้นอืดขึ้นพองไงแล้วทะเลาะกันเนี่ยสงครามก็ปรากฏขึ้นนี่ก็เหมือนกันเนี่ยเรื่องบางเรื่องที่คนทะเลาะกันจริงๆโดยมากเรื่องไม่เป็นเรื่องทั้งนั้นเลยที่มันทะเลาะกันเบาะแว้งกันจากเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องไม่เป็นเรื่องไม่น่าจะเป็นไปได้นะแต่ว่ามันก็เป็นไปแล้วนี่ก็เหมือนกันครับมหายุทโธยุทธก็คือสงครามนั่นแหละสงครามมหาสงครามก็ปรากฏแล้วความที่บริวารของกันและกันเนี่ยจะรบกันเกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายธรรมะเทพบุตรก็กล่าวกับอธรรมเทพบุตรว่าดูก่อนสหายท่านเป็นอธรรมเราเป็นธรรมเพราะฉะนั้นทางจึงสมควรแก่เราท่านจงหลีกทางรถของท่านให้ทางเราเถอะอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าเรามียานแข็งแรงมีกำลังไม่หวาดสะดุ้งเพราะฉะนั้นเราไม่ให้ทางแต่เราจะรบอีกคนหนึ่งฝ่ายพระโพธิสัตว์ก็ขอทางก่อนใช่ไหมเรานี่เคารพอยู่ในธรรมนะหลีกทางให้เราเถอะเพราะเราอยู่ในธรรมอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกไม่ได้เราจะรบฟังกันทางจงเป็นของผู้ชนะในการรบเถอะถ้าใครรบชนะเอาทางไปสรุปว่าธรรมะเทพบุตรก็คือเขามีการสนทนากันว่าเราเป็นผู้ให้ยศเราไปเที่ยวให้ยศนะไปให้ความเจริญแก่สรรพสัตว์เราไปให้บุญแก่สรรพสัตว์สมณะและพราหมณ์เราก็สรรเสริญทุกเมื่อเรานี้เป็นผู้อันเทวดาและมนุษย์บูชาเราจึงสมควรจะได้ทางอาธรรมเทพบุตรเราเป็นธรรมเทพบุตรท่านจงให้ทางเราเถอะเพราะเราเนี่ยไปให้ยศแก่สรรพสัตว์ให้บุญแก่สรรพสัตว์เราเคารพบูชาสมณะพราหมณ์นะก็อ้างคุณงามความดีว่าตัวเองเป็นผู้มีคุณนะเผื่อทางโน้นเขาจะหลีกทางให้
ธรรมเทพบุตรก็บอกว่าเราไม่หวาดสะดุ้งนะเราไม่เครียดอะไรนะพูดแบบว่าเราไม่เสียวเลยเนี่ยนะเรานี่มีกำลังขึ้นอธรรมยานแข็งแรงดูก่อนธรรมะเทพบุตรวันนี้เราจะให้ทางที่เราไม่เคยให้แก่ใครๆแก่ท่านได้เพราะเหตุไรเล่าเนี่ยนะโอ้ยเรานี่ไม่เครียดอะไรนะไม่เสียวเลยนะเราไม่ขนลุกแม้แต่นิดเดียวไม่โอ้ยเรื่องอะไรเราจะให้ทางท่านเราไม่ได้กลัวท่านแม้แต่นิดเดียวหรอกเหมือนกันธรรมะเทพบุตรก็บอกว่าธรรมนั่นแลปรากฏมาก่อนกุศลกรรมบทนี้เป็นของเก่าของแก่นะอาธรรมเนี่ยเกิดในโลกภายหลังจริงๆโลกของเราเนี่ยเป็นโลกที่อยู่ด้วยคุณงามความดีมาแต่แรกแล้วเราเนี่ยนะเมื่อเราอยู่ในธรรมเราจึงเป็นพี่เป็นผู้ประเสริฐเราเป็นคนเก่าแก่ดูก่อนน้องท่านจงหลีกทางให้พี่เถอะเพราะพี่อยู่ในธรรมเพราะธรรมนี่เกิดมาก่อนอธรรมเกิดมาทีหลังนะนะคือกุศลกรรมบทมีอยู่แต่ก่อนอกุศลกรรมบทมาเกิดตอนหลังแล้วเพราะฉะนั้นน้องควรหลีกทางให้พี่อธรรมเทพบุตรก็บอกว่าถ้าเราพึงให้ทางแก่ท่านเราให้ก็ไม่ใช่ให้เพราะคำอ้อนวอนไม่ให้เราก็ไม่ให้เพราะคำชื่นชมหรือใครสมควรแก่ทางแต่ที่แน่ๆวันนี้เราทั้งสองมารบกันเถอะทางจักเป็นของผู้ชนะในการรบสรุปว่าไม่มีเหตุผลรบอย่างเดียวถ้าใครชนะก็เอาไปแค่นี้นะแค่จะเดินผ่านแค่นี้นะต้องรบกันนะโอ้ยธรรมะเทพบุตรก็บอกว่าดูก่อนอาธรรมเทพบุตรเราเป็นธรรมเทพบุตรมีกำลังมากมียศนับไม่ได้หาผู้เปรียบไม่ได้เป็นผู้เข้าถึงคุณธรรมทั้งปวงปรากฏแพร่หลายไปทั่วทิศท่านจักชนะได้อย่างไรเราเนี่ยบริวารเราเยอะนะพวกเราก็มากสรรพสิ่งทั้งหมดท่านชนะเราได้ยังไงสรุปว่าธรรมเทพบุตรก็มีเทคนิคของเขาก็บอกว่าค้อนเหล็กนี่ทุบเงินได้แต่ว่าเงินเนี่ยทุบค้อนเหล็กไม่ได้นะอุปมาเขานี่เขาท่าใช่ไหมหากวันนี้อธรรมจักฆ่าธรรมะได้เรานี่เป็นเหมือนกับเหล็กจะพึงแสดงให้เห็นเป็นดุจทองคำเหมือนกันทุบได้หมดอ่ะนะเพราะฉะนั้นเคยเห็นเงินมาทุบอะไรนะเงินทุบเหล็กหรือว่าเหล็กทุบเงินกันแน่เพราะฉะนั้นเนี่ยอธรรมสิต้องทุบธรรมะเหมือนกันอธรรมธรรมะเทพบุตรก็บอกดูก่อนอธรรมเทพบุตรหากท่านมีกำลังในการรบคนเจริญและครูย่อมไม่มีแก่ท่านสรุปว่าท่านนี่เสื่อมเสียมากนะผู้ที่เจริญทั้งหลายเจริญด้วยคุณธรรมเข้าไม่เอาท่านหรอกครูทั้งหลายก็ไม่สั่งสอนท่านหรอกเอาเถอะเราจะให้ทางแก่ท่านด้วยความไม่รักดุจด้วยความรักเราอดทนวาจาหยาบของท่านได้ยอมเข้าให้ทางเขาเลยพอกล่าวเสร็จพระโพธิสัตว์ก็หลีกทางให้ยอมเลยนะไอ้ที่ยอมเนี่ยไม่ได้ยอมเพราะกลัวแต่เพราะอะไรก็บอกว่าหากคนเจริญเหล่านี้ครูเหล่านี้ที่เป็นบัณฑิตไม่มีแก่ท่านปิยาปิเยนะคือด้วยความไม่รักดุจความรักอธิบายว่าเมื่อเราให้แม้ด้วยความไม่รักก็ย่อมให้หนทางแก่ท่านดุจด้วยความรักพระโพธิสัตว์คิดว่าหากเราดีดนิ้วมือแล้วก็กล่าวกับบุคคลบาปผู้นี้ผู้ปฏิบัติเพื่อไม่เป็นประโยชน์แก่สรรพสัตว์โลกยึดถือสิ่งตรงกันข้ามกับเราอย่างนี้ว่าดูก่อนคนไม่มีมารยาทท่านอย่าอยู่ที่นี้เลยรีบหลีกไปเสียเถิดจงพินาศเถอะถ้าหากว่าพระโพธิสัตว์พูดจบนะขณะนั้นแหละเขาจะกระจัดกระจายดุจขี้เท่าทานด้วยเดชของเราแต่นั่นไม่สมควรแก่เราอนุเคราะห์สรรพสัตว์ปฏิบัติมุ่งหวังว่าจักยังโลกนะประพฤติโลกัตถจริยาประพฤติเพื่อสงเคราะห์โลกให้ถึงที่สุดก็คนลามกนี่แหละจะมีส่วนแห่งทุกข์ใหญ่ต่อไปเราจะพึงอนุเคราะห์คนลามกนี้เป็นพิเศษเพราะฉะนั้นเราจะให้ทางแก่เขาด้วยอาการอย่างนี้ศีลของเราจักบริสุทธิ์ด้วยดีจักไม่ขาดยอมเขาหน่อยกันละกันนะศีลของเราจะได้ไม่เสียเนี่ยนะเป็นคนผิดซะบ้างเสียนะเรียกอะไรนะเป็นคนแพ้บ้างนะเป็นคนผิดบ้างเป็นคนแพ้บ้างสำนวนว่าถ้าเราชนะคนผ่านนี่มันเลวมันดีตรงไหนเอางี้ละกันไปเถียงจนชนะคนเมาอ่ะเอาเลยเก่งมากเลยใช่ไหมแต่ยังเถียงจนชนะคนเมาเถียงจนชนะคนบ้าอย่างนั้นนะดีไหมนี่ก็เหมือนกันนี่เขาเลวขนาดนี้ถ้าเราไปสู้จนชนะเขาเนี่ยใครเลวกว่ากันแน่นี่ก็เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นหลีกไปด้วยไม่ยอมเสียศีลดีกว่าเนี่ยนะ
เมื่อพระโพธิสัตว์คิดอย่างนี้ก็กล่าวว่าหากท่านเป็นผู้มีกำลังในการรบดังนี้เป็นต้นแล้วท่านก็หลีกทางให้พอหลีกทางให้อธรรมเทพบุตรก็ไม่สามารถอยู่บนรถได้หัวก็ทิ่มลงบนแผ่นดินก็เรียกว่าอวังซีโรว่างั้นเอาหัวลงแผ่นดินเลยนะแผ่นดินก็แยกออกก็บังเกิดในอเวจีมหานรก พระพุทธเจ้าตรัสเล่าถึงเหตุการณ์ตอนนี้ว่าหากเราพึงโกรธเคืองอธรรมเทพบุตรถ้าเราพึงทำลายตบะคุณเราพึงอธรรมเทพบุตรนั้นพร้อมทั้งบริวารให้เป็นดุจธุลีได้แต่เพื่อจะรักษาศีลเอาไว้เราพึงเราจึงระงับความปรารถนาแห่งใจเสียคือใจที่จะแช่งเขาอะนะพร้อมทั้งบริษัทได้หลีกทางให้แก่อธรรมเทพบุตรพร้อมกับเมื่อหลีกทางการระงับจิตได้แผ่นดินก็ได้แยกช่องให้แก่อธรรมเทพบุตรในขณะนั้นดังนี้ก็คิดดูนะพระโพธิสัตว์ไม่ต้องเปื้อนบาปเลยคนเลวเนี่ยนะเราไม่ฆ่าก็ตายเนี่ยนะก็จริงนะคนเนี่ยมันเกิดมาก็เพื่อรอความตายใช่ไหมเราไม่จำเป็นจะต้องไปเปื้อนบาปหรอกเนี่ยนะจะต้องไปเปื้อนบาปกับใครทำไมจะต้องไปแบ่งบาปแบ่งกรรมเข้ามาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราอาจจะฆ่าเขาได้จริงแต่ว่าเราจะถูกฆ่าอีกกี่ล้านชาตินะสมมติว่าถ้าอย่างที่เขาบอกว่าอะไรนะพระนางมาริกาเล่าว่าเราฆ่าแพะตัวหนึ่งเนี่ยนะเราถูกฆ่าเท่าจำนวนขนแพะเขาว่างั้นคุ้มไหมไม่ได้คุ้มเลยเพราะฉะนั้นถ้าเรายอมถูกฆ่าชาติเดียวเนี่ยนะเสร็จแล้วหลังจากนั้นอ่ะคือที่เราถูกฆ่าจริงมันผลของกรรมเก่าถ้าเราไม่เคยฆ่าคนอื่นไว้ก่อนคนอื่นก็ไม่ฆ่าเราหรอกคนอื่นวางแผนฆ่ายังไงคนวางแผนฆ่ามันตายไปก่อนซะแล้วเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าบุญก็ปกปักรักษามันโลกนี้มันอยู่ด้วยผลของบุญอายุยืนก็เพราะผลบุญมาบางคนเนี่ยนะเข้ารักษาหมอดูแลจนหมอเกือบจะตายคนไข้ก็ยังตายเลยเหมือนกันนะเพราะอะไรเพราะว่าชีวิตยืนอยู่ได้อายุยืนอายุสั้นมันอยู่ด้วยผลของบุญขนาดเขาไม่ฆ่ายังตายเลยใช่ไหมมะเร็งฆ่าเป็นต้นเนี่ยนะเป็นเกิดมาก็เพื่อรอความตายหลายคนที่เขาฉลาดคิดเป็นเนี่ยนะเขารู้จักวิธีคิดว่าทำไมเราต้องไปเปื้อนบาปเปื้อนกรรมเปื้อนอกุศลนะเพียงแต่รอว่าอีก2ปี3ปีหรืออีกไม่เกิน100ปีเขาก็ตายแล้วนะทำไมจะรอไม่ได้นะทำไมเราต้องไปอะไรนะไปช่วยส่งให้เขาตายเร็วขึ้นเพื่อเราจะได้มีความเลวความร้ายสาปแช่งตัวเองต่อไปในอนาคตมันการฆ่า1ครั้งการสาปแช่งผู้อื่นครั้งหนึ่งเป็นบุญบารมีให้เป็นพระบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าได้มั้ยเป็นอะไรก็เป็นไม่ได้นอกจากสัตว์นรกเป็นต้นนะนอกจากเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นพันถ้าเราฆ่าเขา1ครั้งเนี่ยนะเท่ากับวางแผนฆ่าตัวเองเป็นร้อยๆครั้งนะไปเกิดเป็นปลาเพื่อให้เขาทุบหัวเป็นต้นเนี่ยนะไปที่ไหนก็ไปประสบอุบัติเหตุหัวบี้หัวแบนเป็นต้นพร้อมที่จะคอหลุดได้หมดเลยนะพันเราก็สร้างเหตุแห่งความชั่วร้ายเอาไว้ก็ดูช่างดูว่าการทำบาป1ครั้งมีโทษปานใดแค่ไหนอย่างไรถ้าเว้นจากการทำบาปนั้นน่ะน่าดีใจขนาดไหนถ้าเราดื่มยาพิษ1ครั้งเสียหายแค่ไหนถ้าเราดื่มยา1ครั้งแล้วมีอุปการะคุณเพียงใดก็แยกเอาแยกกุศลกับอกุศลให้ออกว่าถ้าดื่มอกุศลกรรมบถเข้าไปอะไรจะเกิดขึ้นถ้าบริโภคกุศลกรรมบถต่อไปจะมีคุณอย่างไร สรุปบอกว่าบทว่าศีลรักขายะเพื่อจะรักษาศีลนิบานเปตวานะสงบใจด้วยความสงบความกระวนกระวายที่เกิดจากโทสะโดยไม่ยอมให้ความโกรธไม่ยอมโกรธในอธรรมเทพบุตรนั้นเกิดขึ้นเราเข้าไปตั้งไว้ซึ่งขันติก็คือเต็มไปด้วยความอดทนเนี่ยนะมีเมตตาหวังที่จะให้เขาประสบแต่ความสุขมีกรุณาไว้ล่วงหน้านะคือสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะท่านจะต้องตั้งเอาไว้ก่อนท่านบอกว่าเราเข้าไปตั้งขันติเมตตากรุณาไว้ล่วงหน้าแล้วดูนะว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วมันเกิดเองแต่เกิดจากการตั้งเอาไว้แล้วงั้นชีวิตของเราเนี่ยเราเข้าไปตั้งไว้ก่อนไหมในการดำเนินชีวิตแต่ละวันที่เป็นไปเนี่ยนะต้องเข้าไปตั้งไว้ด้วยคุณธรรมทั้งหลายตั้งด้วยขันติเมตตาและกรุณาถ้าไม่ตั้งไว้เจอเหตุการณ์เหล่านี้อะไรเกิดขึ้นแค่เขาเฉียวเราเนี่ยนะเราก็ด่าเขาเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยนะเขายังไม่ได้ชนเราหน่อยถ้าชนนะเราตายแล้วแบบนี้เนี่ยนะเพราะอะไรถ้าด่าเขาเสร็จแล้วก็ตายพอดีเนี่ยไปไหนดีคิดแล้วเศร้าเลยนะใครจะประทุษร้ายเราเท่ากับเขาบอกว่าในโลกนี้ใครจะทำลายตัวเองได้เท่ากับตัวของเราเองเนี่ยนะบางทีเขาด่าเราแค่คำเดียวที่เหลือเราไปคิดเองว่าเขาด่าเราเนี่ยนะคิดอยู่3วันไม่เลิกเลยนะใครมันหนักกว่าใครก็ไม่รู้นะ
บางทีคนด่าเขาลืมไปตั้งนานแล้วว่าเขาด่าใครไปบางทีก็พูดเล่นๆไปนะอีกฝ่ายนึงก็เก็บแล้วเก็บมาคิดนะสรุปว่าใครทําบาปกับใครกันแน่ก็ใจเอ้ยใจเนี่ยจะพาไปบาปถึงไหนจะพาเราไปทําบาปถึงไหนเนาะทำไมแช่งตัวเองขนาดนี้นะเป็นคนที่เกิดมาเพื่อสาปแช่งตัวเองขอให้แกเดือดร้อนขอให้แกนอนไม่หลับขอให้มันเร่าร้อนนั้นเขาด่าคำเดียวขอให้เราคิดเป็นล้านครั้งเป็นหมื่นครั้งเป็นโกรธครั้งจะได้ทุกข์นานๆจะได้ทุกข์เยอะๆทุกข์มากๆทุกชาตินี้ด้วยทุกชาติหน้าด้วยทำลายตัวเองด้วยเนี่ยนะโอ้ยไม่รู้จะสาปแช่งตัวเองไปถึงไหนก็ไม่รู้ แต่ว่าแต่ก็พื้นฐานเราต้องตั้งคุณธรรมไว้ก่อนต้องเข้าไปตั้งขันติขันติคืออะไรคำว่าอดทนกับทนอดไม่เหมือนกันนะอดทนก็หมายคำว่าคือเข้าใจนะว่าอะไรเป็นอะไรใช่ไหม ก็เหมือนอย่างว่าถ้าเราเดินผ่านสุนัขมันทำยังไงมันยิ้มเลยใช่ไหมมันก็เห่าบ้างธรรมดาพอเราไปทำอะไรก็เขาคือสุนัขถ้าเราเข้าไปในป่าแล้วยุงมันกัดจะไปว่ายังไงไปทะเลาะกับยุงเลยเขามีคนโง่นะบอกว่าอะไรนะมีคนโง่อยู่คนหนึ่งจริงๆมีเรื่องจริงนะอยู่ในชาดกมีคนโง่คนหนึ่งนะยุงมันกัดที่หน้าผากบอกลูกช่วยฆ่ายุงให้พ่อทีก็ไปเอาขวานมาเลยจามเข้าไปที่หัวพ่อนะหน้าผากมันกัดที่หน้าผากนะแล้วก็ไอ้ลูกนี่โง่ไหมก็เลยถือเอาขวานนี่มาสับที่หน้าผากเข้าไปนะมันก็ไอ้ความไม่ฉลาดนี่ทำอะไรคนโง่แก้ปัญหานี่มันเดือดร้อนเข้าไปทุกทีไปนี่ก็เหมือนกันถ้าเราไม่ตั้งไว้ในคุณธรรมเราไม่เข้าใจอะไรเลยเนี่ยเราก็จะเดือดร้อนอยู่ร่ำไปอยู่หน้าฝนมันก็ตกอยู่หน้าหนาวอากาศมันก็เย็นหน้าร้อนมันก็ร้อนเป็นต้นเป็นเรื่องธรรมดาเราเข้าไปใกล้คนพาลก็คนพาลน่ะนะอย่างที่ยอมเขาว่าถ้าเราเข้าไปอยู่ใกล้เสือใกล้จระเข้เนี่ยนะถ้ามันกอดเราเนี่ยนะแหมมันกอดพร้อมทั้งเล็บใช่ไหมข่วนมาทีหนึ่งเราก็เดือดร้อนแล้วก็เพราะว่าเขาเป็นคนพาลฉันใดพันเราก็ตั้งเข้าไปตั้งคุณธรรมเอาไว้ให้ดีๆเนี่ยนะก็ไปตั้งขันติตั้งเมตตาตั้งกรุณาเอาไว้ให้ดีไม่งั้นเราก็เปื้อนบาปมาอีกจนได้เนี่ยนะ สรุปเมื่อธรรมเทพบุตรขออภัยเมื่อธรรมเทพบุตรตกลงในแผ่นดินอย่างนี้แผ่นดินที่หนา 240,000 โยชน์ปกติแผ่นดินทรงได้ทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดีทรงได้ทั้งดอกไม้ของหอมและอุจจาระปัสสาวะเป็นต้นแต่นี้ก็ทนไม่ได้ก็ได้แยกให้อธรรมเทพบุตรที่ยืนอยู่ตรงนั้นที่กล่าวว่าเราไม่สามารถทรงบุรุษชั่วนี้ไว้ได้ก็เกิดว่าจุติจากเทวดาปฏิสนธิในอเวจีส่วนพระโพธิสัตว์เมื่อธรรมเทพบุตรนั้นตกลงไปเกิดในอเวจีมหานรกก็ยังยืนอยู่ที่แอกรถพร้อมกับบริวารด้วยเทวานุภาพใหญ่เสร็จแล้วท่านก็ไปตามทางนั่นแหละไปยังภพของตนที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมเทพบุตรมีขันติเป็นกำลังนะสงครามครั้งนี้ท่านใช้กับขันติเป็นกำลังชนะอธรรมเทพบุตรผู้มีกำลังในการรบทำอธรรมเทพบุตรฝังไว้ในแผ่นดินอดทนอย่างเดียวแล้วอีกฝ่ายหนึ่งก็จุติไปหลายคนก็บอกว่าโอ้ยมันต้องฆ่าเขาสิเราจึงจะชนะเสร็จแล้วพอเราฆ่าสมมติว่าเราฆ่าอีกคนหนึ่งเสร็จใช่ไหมไอ้คนที่เหลือก็มาฆ่าเราสรุปถ้าเราถูกฆ่าสักครั้งเดียวเนี่ยนะถ้าก็คือตั้งคำถามแบบนี้ว่าเราฆ่าอีกคนหนึ่งตายเสร็จแล้วคนที่คนหลังก็มาฆ่าเราตายกับถ้าเราฆ่าถูกฆ่าตายตั้งแต่ตอนแรกอันไหนดีกว่ากันถูกฆ่าตายซะตอนแรกก็ดีกว่าเราฆ่าใครตายสักคนหนึ่งเสร็จและอีกคนหนึ่งก็มาฆ่าเราใช่ไหมเราก็เปื้อนบาปด้วยถูกฆ่าด้วยถูกฆ่าซะตอนแรกเรียกว่าจ่ายแค่ทีเดียวใช่ไหมถือว่าจ่ายทีเดียวซึ่งไม่ต้องไปกู้ใหม่เพิ่มมันบางทีก็ต้องคิดให้ดีๆเนี่ยนะไม่ใช่ว่าเราฆ่าคนอื่นแล้วเราจะอยู่รอดอยู่ได้เคยได้ยินหรือชีวิตของเราอยู่ได้เพราะการฆ่าผู้อื่นจริงอยู่ไม่ถูกฆ่าวันนี้ก็จริงแต่ว่าวันหลังๆล่ะในที่สุดก็ตายจนได้เพราะว่าสัตว์ทั้งหลายเกิดมาเพื่อจะตายอยู่แล้วว่างั้นขนาดเขายังไม่แช่งให้ตายไปแล้วอย่างนั้นนะเขาอ้อนวอนขอร้องยาเลยร้องให้ระงมว่าอย่าเพิ่งตายเลยหนีตายไปฉิบไปเลย สรุปบอกว่าอธรรมเทพธรรมเทพบุตรเป็นผู้มีกำลังอย่างยิ่งไม่ล่วงสัจจะใจดีก็ดีใจขึ้นรถไปตามทางนั่นเองคือท่านก็รู้นะว่าผลบุญผลบาปนะเพราะว่าใครทำเช่นใดก็เสวยวิบากเช่นนั้นนั่นแหละก็เราก็ไม่ต้องไปเปื้อนบาปใช่ไหมถึงคนอื่นเขาตกนรก
ไปสู่อบายทุกขติวินิบาตแต่เราไม่ได้ไปทำบาปทำกรรมกับเขาเลยเขาก็ไปตามทางของเขาเส้นทางของใครก็คือทางของใครเพราะว่าทุกคนเนี่ยนะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นทางไหมเป็นมรรคอยู่แล้วแต่ว่ามรรคไปไหนล่ะนะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนี่แหละเป็นเหตุแห่งคติทั้ง5นะเป็นเหตุแห่งนรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานเป็นเหตุแห่งมนุษย์เทวดาและพรหมโลกกายวาจาใจเหล่านี้แหละเป็นเหตุแห่งพระนิพพานก็สุดแท้แต่การกระทําทางกายวาจาและใจนั่นแหละ อธรรมเทพบุตรก็คือพระเทวทัตอีกนั่นแหละเนี่ยนะโอ้ยแต่ก็ถามว่าเอ๊ะเขามีคนถามว่าพระเทวทัตเลวขนาดนี้ไปเกิดเป็นเทวดาได้ยังไงเลวขนาดนี้เดียวกับเป็นพระราชาบางชาตินี่เห็นไหมพระโพธิสัตว์ก็เป็นอะไรเป็นเดรัจฉานพระเทวทัตบอกเลวเหลือเกินทำไมเป็นมนุษย์น่ะตกลงใครแน่กับใครกันแน่แต่จริงๆแล้วเหตุการณ์เหล่านี้ดูเหมือนอยู่ใกล้กันแต่จริงๆห่างกันไม่รู้กี่หมื่นล้านปีมันห่างกันมากเหลือเกินเนี่ยนะแต่ว่าการเอามาพูดเรียกว่าไกลก็เหมือนกับใกล้ใช่ไหมเหตุการณ์ร้อยปีเล่าภายใน3นาทีก็จบหมดเนี่ยนะใช่ไหมพุทธประวัตินี่เล่า2นาทีจบเลยอะไรนะบำเพ็ญก็พระองค์บำเพ็ญบารมีมาจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้ปรินิพพานตอนนี้เหลือแต่พระธาตุจบหมดใช่ไหมแป๊บเดียวเนี่ยจบหมดแล้วอย่างนั้นมันก็เรียกว่าย่อเรื่องเนี่ยโดยวาจาย่อไม่ยากนะพันเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้ก็เหมือนการบางทีก็เอามาชนกันเฉยๆเท่านั้นแหละสรุปบริวารของอธรรมเทพบุตรก็คือบริวารของพระเทวทัตนั่นแหละธรรมเทพบุตรก็คือพระพุทธเจ้าบริวารของพระพุทธเจ้าตอนที่เป็นเทวดาเหล่านั้นก็คือพุทธบริษัทเนี่ยนะก็อย่างว่านะคนที่นับถือพระพุทธเจ้าก็นับถือมานานแล้วนะของเราทั้งหลายก็อาจจะเป็นอะไรนะเป็นทายาทตระกูลพระพุทธเจ้ามาหลายชาติแล้วนะแต่ว่าเป็นพวกแบบอะไรนะพวกห่างๆนะพวกหลังลิบๆนู้นห่างแล้วอะไรนะเชื้อสกุลเดียวกันอย่างนั้นนะก็เลยใบมานับถือพระพุทธเจ้าในตอนท้ายเราไม่เลือกที่จะนับถือพระเทวทัตเนี่ยนะสรุปว่าคุณธรรมของพระโพธิสัตว์ในชาตินี้มีอะไรบ้างคุณานุภาพของท่านก็บอกว่าการที่พระโพธิสัตว์เปี่ยมไปด้วยอายุวรรณยศความสุขและความเป็นใหญ่ในสวรรค์เนี่ยนะอันเป็นทิพย์สมบูรณ์ด้วยกามคุณที่ยิ่งใหญ่อันเป็นทิพย์เหมือนกันมีนางอับสรเป็นพันบริวารนะมีนางอับสรบำเรออยู่เป็นนิดเรียกว่าน่าจะตั้งอยู่ในความประมาทใช่ไหมสมบูรณ์ขนาดนี้เนี่ยนะอายุก็ยืนวันหน้าก็งามยศก็ใหญ่เต็มไปด้วยความสุขรูปเสียงกลิ่นรสมีบริวารเต็มควรที่จะอยู่อย่างสบายแทนที่จะตั้งอยู่ในความประมาทแบบนั้นแต่พระองค์ก็ไม่ได้ถึงความประมาทแม้แต่น้อยมาสอนธรรมะในวัน15ค่ำทุกๆกึ่งเดือนหรือว่าสอนทุก15ค่ำทุกเดือนหวังว่าจักปฏิบัติโลกัตถจริยาให้ถึงที่สุดเรียกว่าปฏิบัติเพื่อจะสงเคราะห์โลกคือการที่พระองค์จะจาริกสงเคราะห์สัตว์โลกเนี่ยนะไม่ใช่ว่าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วจึงจะสงเคราะห์ใช่ไหมก็ต้องฝึกงานไม่รู้มาเท่าไหร่นะฝึกงานไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติแล้วจึงได้มาทำกิจในตอนสุดท้ายเรียกว่าผ่านการทดลองมาอย่างช่ำชองไม่ใช่ว่าโอ้ถึงเวลาก็ขึ้นไปเลยแล้วขึ้นไปเป็นอะไรกันเนี่ยนะถ้าหากว่าไม่ได้ประพฤติโลกัตถจริยามาจะประพฤติพุทธตจริยาได้หรือในที่สุดพระองค์ก็พร้อมด้วยบริวารเที่ยวไปในทางของมนุษย์เพื่อจะยังสรรพสัตว์ให้เว้นจากอธรรมคืออกุศลกรรมบถนะเพราะอะไรเพราะพระองค์นี้ประกอบด้วยพระมหากรุณามุ่งหวังที่จะให้สัตว์ทั้งหลายออกจากอกุศลกรรมบถเมื่อออกจากอกุศลกรรมบถแล้วจะได้ตั้งมั่นในกุศลกรรมบทประพฤติในทางแห่งสุคติคุณธรรมอันอื่นอีกของพระโพธิสัตว์ก็คือแม้พบกับอธรรมเทพบุตรก็ไม่ได้คำนึงถึงความไร้มารยาทที่อธรรมเทพบุตรแสดงออกมาที่เรียกว่าไม่สนใจในคำพูดของคนเลวไม่ทำจิตให้โกรธเคืองในอธรรมเทพบุตรยังขันติเมตตาและกรุณาเท่านั้นให้ตั้งอยู่เอ็นดูนี้แปลว่ากรุณาเพราะฉะนั้นท่านเนี่ยสมาทานอยู่ในขันติเมตตาและกรุณารักษาศีลของตนไม่ให้ขาดให้บริสุทธิ์ได้เป็นอย่างดีคุณธรรมเหล่านี้ทำให้พระองค์ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เลิศในโลกพร้อมทั้งเทวโลกที่พระองค์บอกว่าในบรรดาสัตว์สองเท้าสัตว์สี่เท้าจนถึงอรูปภพก็ตามพระพุทธเจ้าเป็นผู้เลิศประเสริฐสูงสุดในโลกพร้อมทั้ง
ทวโลกนะเป็นศาสดาผู้แนะนำประโยชน์ทั้งสามให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายมันก็เราก็ทั้งหลายก็ชื่อว่าได้ดีแล้วที่มีพระศาสดาที่มีคุณเช่นนี้นะก็คงไม่เบื่อไม่หน่ายที่จะนอบน้อมนมัสการพระองค์ไม่เบื่อที่จะบูชาด้วยอมิตรบูชาและปฏิบัติบูชาเป็นต้นการบูชาเหล่านี้จะบูชาด้วยอมิตรและการปฏิบัติการบูชาเหล่านั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เราทั้งหลายตลอดกาลนานขอให้เราทั้งหลายได้ประสบกับประโยชน์ที่พระพุทธเจ้าประสงค์ทุกประการทั่วหน้ากันวันนี้ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้